ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบล็อกบ้านๆแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมย์นั่งคนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจเวอร์เพราะว่าเมย์เพิ่งบินกลับมาจากกรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าไปดูบ้านต่อเลยซึ่งระยะเวลาตั้งแต่วอล์ก2จนมาถึงวอล์ก3เนี่ยมันห่างกันก็ประมาณเกือบเดือนถึง2เดือนเลยอะแล้วก็ตอนนี้บ้านเนี่ยรู้สึกว่าจะประมาณ 80-90% แล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะก็จะพาทุกคนไปดูกันนะตื่นเต้นมากเลยแล้วเมย์ก็จริงๆเข้าไปดูบ้านหลายครั้งมากแต่ว่าเสียงอะไรอะจริงๆเขาให้น้องหมามาส่งเขาที่สนามบินด้วยอะแล้วน้องหมาก็แบบบินบัดต่อลืมเลยจะพูดเรื่องอะไรสนใจหรือเรื่องคนอื่นเมย์อะเข้าไปดูบ้านหลายครั้งมากๆแล้วตอนนี้มาดูบ้านนะคะบ้านที่ต่อเติมหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาดูประมาณเดือนกว่าๆงานเร็วมากคือข้างหลังนี้คือตรงที่ต่อเติมเป็นครัวที่ต่อเติมนะมีย้ายปั๊มน้ำตรงนี้คือตรงที่ก่อเพิ่มเข้ามาเป็นครัวเพิ่มเติมเพราะว่าครัวเหล็กมาอันนี้ตรงข้างบ้านนะคะที่เป็นห้องนอนคุณแม่เฮ้ยมันก็ใหญ่อยู่นะเนี่ยแม่ก็บอกว่าเล็กเมย์ก็ว่ามันใหญ่อยู่ดูแล้วก็ตรงนั้นเขากำลังแบบก่อกำแพงอันนี้คือแบบตัวบ้านเดิมนะคะออกมาคือตรงนี้คือจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะแก้กระจกตรงนี้ค่ะมันเป็นบานเต็มตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดพวกแบบกระจกอัจฉริยะอะไรสักอย่างก็ต้องแบบทุบกระจกตรงนี้ออกแล้วก็ต้องหาวิธีแก้เพราะนี่มันเป็นกระจกเต็มเลยเราต้องหาวิธีตกแต่งทางนี้เพิ่มแล้วกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวติดเชลเพิ่มตรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ยทุกคนตอนนี้เรามาที่โฮมโปรนะคะเดี๋ยวจะมาดูกระเบื้องดูตู้ในห้องครัวแล้วก็แล้วก็ดูอุปกรณ์ดูไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพวกแบบเคาน์เตอร์ครัวคือที่เรามาดูแบบเป็นบานอย่างเงี้ยสำเร็จรูปเป็นยู PVC มันก็จะทนมากกว่าแบบพวกวิวอินแล้วก็เป็นไม้นะคะซึ่งอันนี้ก็เลือกแบบบานสูงเราก็ต้องวัดความสูงของแบบผนังก่อนว่าเคาน์เตอร์เสร็จปุ๊บชั้นตรงนี้อีกกี่เซนแล้วก็อันนี้อีกกี่เซนผนังเราแบบเอาอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เมย์ก็อยากได้แบบยาวแหละมันจะได้แบบปิดพอดีเพราะว่าอย่างอันนี้คือแบบยาวใช่ปะอันนั้นอ่ะคือแบบที่สั้นมันก็จะแบบมันก็จะเล็กอ่ะนั่นแหละไปฮะเราคิดอันนี้ไว้อันนี้คือผนังห้องน้ำของแม่มันก็จะมีเหมือนลายอิฐอย่างงี้มองไปซะตรงนี้ครับตอนนั้นนะครับเป็นเซนเตอร์ห้องเอาไว้จุดนี้เอาไว้ข้างๆนี้จุดนึงได้ค่ะแล้วก็เอาไว้แล้วก็มีน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเซนเตอร์มีแค่เรื่องปลั๊กครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องปลั๊กได้ย้ายไหมครับมันย้ายไปไหนงานอยู่เอาไว้ข้างนอกไหมตรงนี้ว่าหลักแท้งอะไรเสร็จแล้วก็เดินไฟเดินต่อไปเรียบร้อยโอเคครับผมวันนี้ก็จะมีปลั๊กเผื่อไว้ไม่เอาไหมหรือไม่เอาตรงนี้เอาค่ะแล้วเนี่ยปลั๊กเครื่องซักผ้าของนี้นี่ครับผมก็จะเดินมาฝั่งนี้จุดนึงแล้วก็จะตามพวกนี้ครับก่อปูนขึ้นมาแบบวางเตาไมโครเวฟด้วยค่ะนะได้ได้ครับแล้วก็แอลอย่างเงี้ยปกติแต่ว่าเดี๋ยวเขาเอาแบบมาให้เห็นชัดเจนค่ะนะครับต้องเอาเส้นชัดเจนผมกลัวเขาละเอียดอยู่ครับเพราะว่ามันต้องมีตัวเลขถ้ามีตัวเลขมันทำงานง่ายถ้าไม่มีตัวเลขผมไม่กล้าทำได้ก็นี่แหละมีกล่องเพิ่มแบบต่อจากซิงค์ล้างจานเป็นเครื่องล้างจานจะสูงขึ้นมาอีกน่ารักฟิวมุ่งหาข้าวไม่หรอเนี่ยผมยังไม่มุ่งผมว่าผมจะปาดผมจะได้ตำแหน่งไฟจะปาดไฟก่อนว่าฝุ่นหรือมันอันตรายปาดฝุ่นแล้วไม่มุ่งครับบ๊ายบายค่ะนะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าน้องอ่ะมาถ่ายงานแถวๆนี้ดูจากสภาพนะแล้วก็เลยแวะมาดูบ้านด้วยนะคะก็อัปเดตวันนี้เนี่ยนะคะก็ช่างเนี่ยเริ่มเตรียมมุงหลังคาแล้วก็แบบก่อกำแพงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโฮมโปรอีกเพื่อไปซื้อพวกกระเบื้องที่สั่งไว้แล้วก็ไปเอาแบบที่เขาแบบออกไว้คือเหมือนตอนไปซื้อที่โฮมโปรอ่ะถ้าเราซื้อของของเขาใช่ไหมเราก็ให้เขาออกแบบเคาน์เตอร์ครัวอะไรเงี้ยให้ได้เลยก็สบายช่างเราก็แบบก่อเคาน์เตอร์ตามที่โฮมโปรออกแบบนะคะตอนนี้ต้องไปแล้วทุกคนปิ้วๆไปอันนี้คือเดี๋ยวลองมาดูอัปเดตบ้านนะคะเพราะว่ามีช่างบิวอินเนี่ยเริ่มมาลงแล้วแล้วก็มาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างโอเคตรงนี้จะมีตู้สวัสดีค่ะมีตู้ตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ว่างๆเมย์ก็เลยทำตู้ตรงโต๊ะอาหารนะคะอันนี้คือตรงแบบตรงทีวีวัสดุที่เป็นแบบสีๆคือก็จะเป็นโทนแบบโทนเทาๆแบบนี้นี่คือแบบของโซนนั่งเล่นของเรานะคะรับแขกกับกินข้าวใกล้เคียงไหมใกล้เคียงอยู่นะคุณอันนี้คือครัวเล็กนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของเฮเซเล่นะทั้งหมดเลยอู้เยอะมากเยอะมากเดี๋ยวจะค่อยมาเหอะกันตอนที่ติดตั้งเสร็จแล้วดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันว่ายังไงเพราะว่าเนี่ยก็ไม่ได้มาดูเลยพวกนี้เป็นตู้หมดเลยลิ้นชัก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 อันนี้ก็คือแบบนะคะก็คือจะเน้นแบบลิ้นชักเยอะมากลิ้นชักลิ้นชักตู้อันนี้โต๊ะทำงานอันนี้โต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็อันนี้เป็น walk-in closet ซึ่งนี่คือเทียบกับในแบบเป๊ะเวอร์แล้วก็มีตู้เล็กๆตรงนี้ด้วยตู้เสื้อผ้ายังไม่เข้ามาเนาะอันนี้ตรงหัวเตียงนะคะอันนี้ตรงห้องนั่งเล่นนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้
ื้อผ้าแล้วก็ถ่ายเก็บอัปเดตมาเรื่อยๆเลยเดี๋ยวเมย์จะขึ้นแบบภาพให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าก็มันเริ่มตั้งแต่แบบมีช่างบิวอินเข้ามาทำมีการต่อเติมบ้านที่แบบต่อเติมเรื่อยๆเลยนะคะทั้ง2อย่างเนี้ยก็คือเมย์ทำพร้อมกันนะคะคือบิวอินกับต่อเติมเนี่ยเมย์ทำไปพร้อมๆกันเลยแล้วก็ดีลงานคนละส่วนคือช่างบิวอินก็ช่างบิวอินช่างต่อเติมก็ช่างต่อเติมอะไรเงี้ยซึ่งเติมเนี่ยก็มีเติมห้องครัวแม่ไม่ใช่สติก็คือมีเติมต่อเติมห้องครัวด้านหลังแล้วก็มีเติมตรงห้องนอนคุณแม่ด้านล่างนะคะจริงๆอ่ะถ้าจะเอาในส่วนของดีเทลอ่ะหาเยอะมากแล้วเมย์เองก็ไม่ได้ว่างอยู่เข้าไปดูตลอดเพราะเมย์ทำงานตลอดแล้วก็เดินทางตลอดไม่รู้ว่าต้องเล่าปัญหาให้ทุกคนฟังแค่ไหนอ่ะก็คือช่างบิวอินก็คือทำไม่ตรงตามที่คุยกันทำผิดอ่ะวางแบบวางอ่างล้างจานผิดวางท่อผิดอะไรเงี้ยแล้วเมย์ก็ช่างเหอะไม่เป็นไรเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วก็มีแบบปูกระเบื้องผิดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบมันทำได้อย่างเดียวคือทำใจอ่ะเป็นเรื่องที่มันทำไปแล้วแล้วเขาก็ไม่ยอมแก้ก็ต้องทำใจอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงอันนี้คือเรื่องการบ่นล้วนเลยตอนนี้เมย์กำลังนั่งรอพี่สาวมารับอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูบ้านด้วยกันเขาเริ่มติดตั้งอุปกรณ์แบบในห้องน้ำของคุณแม่และเริ่มน่าจะใส่อุปกรณ์ในครัวแล้วนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยจะพาไปดูพวกอุปกรณ์ต่างๆด้วยส่วนบิวอินเนี่ยจริงๆก็ใช้เวลาทำเรื่อยๆแหละแต่มันเป็นงานแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นงานแบบฝีมืออ่ะกว่าจะนั่งตัดไม้แปะนั่นแปะนี่เนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวเชียวนะคะแล้วก็ห้องเมย์ตอนเนี้ยตู้เต็มเลยคือชอบเพราะเมย์ของเยอะตู้เต็มเลยแล้วก็เหม็นกลิ่นกาวมากๆอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อัปเดตก็คือในระยะเวลาช่วงนี้เมย์ก็มีการนัดช่างทำมุงลวดมาวัดมุงลวดติดออมบานนะคะแล้วก็วันนี้นัดช่างที่ทำมุงลวดแหละจะมานัดทำผ้าม่านแล้วทั้งที่บ้านยังไม่เสร็จนะแต่เมย์ก็จะสั่งตัดผ้าม่านไว้เลยเพราะว่าทุกอย่างจะได้พร้อมกันพอดีแป๊บนึงนะพี่เมย์น่าจะถึงแล้วฮัลโหลถึงยังโอเคแล้วโอเคโอเคนั่งรออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวกำลังสองโอเคเจอกันนั่นแหละพี่จะมาแล้วเรื่องราวของเรื่องมุงลวดเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวขึ้นรถก่อนเพราะเดี๋ยวตอนนี้พี่สาวจะมารับแล้วขึ้นรถแล้วนะคะแล้วก็มีพี่สาวฝาแฝดของน้องเนื่องจากว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้สนามบินมากเพราะงั้นแป๊บเดียวจากสนามบินจะถึงบ้านเมื่อวานเรื่องเราเนี่ยคือพี่สาวเมย์เพิ่งไปเปลี่ยนถ้าคนเห็นลังข้างหลังใกล้ใกล้นะพี่สาวเมย์ไปเปลี่ยนเหมือนแบบชุดอ่างล้างหน้าในห้องน้ำมาเพราะว่าชุดอ่างล้างหน้าของแม่แต่ไม่ไงไม่รู้อยู่ดีๆช่างโทรมาหาเมย์ตอนเช้าที่ตอนอยู่กรุงเทพว่าแบบอุ้ยคุณเมย์ครับอ่างล้างหน้าแต่งยังไงโอ้ยเขาพูดอะไรมาไม่รู้แล้วก็ชอบพูดภาษาช่างที่เมย์ฟังไม่ทันสุดท้ายก็คือผู้เมย์ก็ต้องเอาไปเปลี่ยนแล้วก็ขนจากที่บ้านเข้าไปเปลี่ยนข้างในโอ้ทุกคนวุ่นวายมากแล้วเมย์ก็แบบเฮ้ยเมย์ก็คุยกับช่างว่าทำไมพี่ไม่เช็คตอนเซ็นรับของล่ะปกติการเซ็นรับของอ่ะมันก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมถ้ามันแตกตั้งแต่ขนส่งอ่ะมันก็ต้องแกะกล่องเช็คอะไรเช็คก่อนที่พี่จะเซ็นรับถ้ามันแตกหักเนี่ยจะได้เปลี่ยนได้เขาก็แบบอ๋อคือมันเยอะมากเลยครับวันนั้นแล้วก็ของลังนี่มันอยู่ข้างล่างข้างในผมไม่สามารถแกะเช็คได้โอ้คือน่าขนหัวมากเมย์ก็เลยแบบสุดท้ายก็ลำบากทางเมย์ต้องวิ่งไปรับไปส่งของส่งของเอาของใหม่เองนะนั่นแหละนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไปใช้งานบิวอินด้วยเนาะเรื่องงานบิวอินเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าบิวอินจะมีปัญหาเรื่องปลวกก่อนที่จะเซ็นสัญญาบิวอินเนี่ยเราก็ย้ำเล่าย้ำอีกว่าพี่ทากันปลวกให้หนูเยอะๆเลยนะแบบอัดกันปลวกแน่นๆที่ต้องทากันปลวกให้หนูด้วยนะเดี๋ยวโอ้ได้ๆเดี๋ยวพี่ทาพอเริ่มแบบถ่ายรูปอัปเดตส่งงานมาเมย์ก็แบบทำไมมันดูเหมือนมันไม่ได้ทากันปลวกพี่ทากันปลวกให้หนูยังคือไม้อัดอะน้องมันอบยาน้ำยากันปวดมาตั้งแต่โรงงานแล้วรับรองว่ากันแน่นหนาชัวเมย์ก็แบบพี่ค่ะเพื่อความสบายใจพี่ก็ทาซ้ำอีกรอบนึงได้ไหมอ่ะสุดท้ายก็คือมีถังน้ำยากันปวดในบ้านอ่ะถังนึงที่ตั้งไว้เหมือนตั้งไว้แบบตั้งไว้ให้เมย์ไม่บ่นอ่ะคิดออกมาเห็นว่ามีน้ำยากันปวดเห็นอยู่ถังเดียวด้วยนะแต่ถังนั้นไม่เคยโดนเปิดถังนั้นตั้งอยู่อย่างนั้นตั้งอยู่ที่มุมห้องตั้งอยู่อย่างนั้นเมย์ไปกี่ทีมันก็ตั้งอย่างนั้นแบบหนักเมย์ไปยกด้วยนะยกหนักเท่าเดิมเมย์ก็เลยเอ๊ะเขามีหลายถังหรือเขามาตั้งไว้กันเมย์บ่นหรือเขาทาจริงหรือเมย์ก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ถังนั้นมันก็ตั้งอยู่ที่เดิมตลอดแล้วเมย์ก็ไปดูตรงไม้ก็ดูแห้งๆเหมือนมันไม่ได้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นข้อเสียเปรียบของเราที่เราไม่ได้เข้าไปดูบ้านในทุกวันเพราะว่าก็ไม่ว่างเวอร์นี่พยายามเข้าไปเช็คให้บ่อยที่สุดแล้วเชื่อไหมว่ามีครั้งนึงที่เมย์เข้าไปดูบ้านแล้วบ้านอ่ะล็อกเพราะว่าพวกช่างเขาก็จะมีกุญแจแบบล็อกรั้วล็อกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเมย์ก็ไม่มีกุญแจเขาเพราะเป็นกุญแจของช่างเมย์ต้องปีนรั้วทุกคนที่ดูจอดรถใกล้ๆรั้วใช่ป่ะปีนรั้วแล้วก็ข้ามเข้าไปดูบ้านตัวเองที่ดูเข้าบ้านก็ไม่ได้แล้วพูดถึงมุงลวดจะเล่าเรื่องมุงลวดตอนแรกเนี่ยดูมุงลวดนิรภัยไว้เพื่อกันการแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่มุงลวดนิรภัยแพงมากบ้านอ่ะมีสัญญาณกันขโมยอยู่แล้วแล้วก็เมย์ก็เดี๋ยวจะติดกล้องแล้วก็ว่าจะติดสัญญาณอะไรอีกมากมายเต็มไปหมดแล้วก็เราก็ดูมุงลวดนิรภัยไว้ด้วยแต่มุงลวดนิรภัยที่แบบกรีดไม่เข้าตีรันฟันแทงไม่เข้าเนี่ยโอ้โหแค่ตูหน้าบ้านบานนึงอ่ะก็
ปาไป 50,000 กว่าบาทแล้วเมย์ก็โอ้โหมุ้งตัวนี้ละภัยมันจะเอาเงินไปเยอะเกินไปแล้วเมย์ก็เลยโอ้โหแพงมากก็เลยขยับเป็นมุ้งธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาทางออกในลำดับถัดไปอย่างห้องคุณแม่เนี่ยคุณแม่ไม่ว่าจะไงคุณแม่ขอติดเหล็กดัดเหล็กดัดที่แบบมันก็จะลดความสวยงามของที่บ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อความสบายใจคุณแม่ก็จะติดเหล็กดัดอย่างแน่นหนาทางเมย์เองเนี่ยก็จะไปดูระบบความปลอดภัยอื่นๆมีอะไรอีกเมย์ก็จะเอามาใส่บ้านให้หมดตอนเนี้ยคุยกันแค่แป๊บเดียวเห็นไหมเนี่ยไม่ถึง5นาทีเมย์จะถึงบ้านแล้วเนี่ยไปดูความคืบหน้ากันค่ะอันนี้ก็คือฝ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นทำแบบซ่อนไฟแบบหลุมเขาต้องเจาะฝ้าเดิมออกเพราะฝ้าเดิมเรียบใช่ป่ะเจาะฝ้าเดิมออกแล้วก็ทำฝ้าตรงนี้ใหม่แล้วก็อันนี้เป็นซุ้มตรงเขาเรียกว่าอะไรตรงทีวีอ่ะอันนี้ก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าซุ้มประตูเหรอไม่ใช่หรอกซุ้มทางเข้าอะไรสักอย่างอุ้ยอันนั้นเป็นครัวนะเป็นครัวที่ต่อเติมก็คือได้ประมาณนี้แหละในส่วนของตรงห้องรับแขกอันนี้ห้องคุณแม่เขากำลังติดไฟอยู่เนี่ยอันนี้คือครัวที่กำลังติดฮูดติดแล้วแต่ว่าฮูดอ่ะไม่ทำงานเวอร์ก็เลยเดี๋ยวต้องแก้ปัญหากันใหม่มาที่ห้องน้ำนะคะดินชักเยอะมากอะไรมากจริงอันนี้คือผ้าม่านต่างๆหนูไม่ได้จะเอาลายเอานี้มีลายเต็มเลยแบบเรียบๆอะค่ะเอาแบบเรียบๆอันนี้เป็นแบบกัน UV กันแสงทึบอะไรอย่างงี้มั้ยคะอันเนี้ยครับอันนี้เป็นการประมาณ85อันนี้ก็เทาขึ้นมาอีกเพราะถ้าตัวร้อยมันจะเป็นไอ้ด้านหลังมันจะเป็นคนละสีกับตัวผ้ามันจะเป็นยางๆซึ่งเย็บออกมาแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเพราะว่าเมื่อวานอ่ะฝนตกแล้วก็ช่างก็รีบกลับทุกคนรีบหนีเลยเวอร์แล้วก็นี่ติดต่อ after sale ของเฮเฟเล่แล้วมาดูเครื่องดูดควันให้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเสียงแบบเสียงเนี่ยข้างบ้านอ่ะเกลียดเลยนะคะรู้ไหมมันเหมือนเสียงอะไรเสียงเหมือนเวลาไปทำฟันอ่ะไปดูบ้านซื้อแบบนี้มาเดี๋ยวนี้นั่นนี่แดงไปแล้วมันไม่มีเก่าออกมาคุณเมย์ก็ไปมีแบบเอาที่ไปใช้ที่ยุโรปเลยว่าแม่มันต้องเอาเสียไปข้างในเหมือนเดิมมันขอเอาไปมันเป็นยังไงคุณแม่มันต้องเอาเดี๋ยวเราต้องแข่งในรีสอร์ทของมันเลยยังก็ได้เลยน่าจะไม่มีปัญหาเรื่องรับประกันแบบว่าเราตัดกันตรงป้ายเหมือนกันเลยต้องมาทำไมนี่พี่แกก็อยู่ว่าไงอุ้ยคุณพี่เขากำลังซ่อมพี่มาพอดีอ่ะเช่นเดียวกันอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับแก๊สมันหลวมข้างในแก๊สมันหลวมอ๋อป้าอะไรแก๊สใช่ไหมแก๊สใช่ไหมเดี๋ยวรวมทีเดียวได้ไหมได้ยังเก็บไว้แห้งๆทางเจี๊ยบไปหาซื้อคุณก็ขายแห้งนะคุณว่าเจี๊ยบคุณก็ขายแห้งคุณว่าเจี๊ยบมันแห้งเกินตัวนี้ก็จะว่าขายทางเจี๊ยบเป็นของคนซื้ออุ้ยมันมีอ่างล้างไงได้ยังได้วางกาวไหมหรือว่าวางลงเฉยๆยังไม่ซิลครับยังไม่ไม่ต้องซิลก็ได้แต่อันนี้ไม่ต้องใส่เนี่ยใส่นี่ของกาวเลยเพราะว่าอยู่บ้านอ่ะไม่ซิลเพราะว่าเหมือนเวลาเผื่อทำยกเผื่อเป็นอะไรใช่ครับแต่ว่าเราต้องซิลก็ได้คือต้องบอกก่อนว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็รวมไปถึงอ่างล้างจานอ่ะใดๆล้วนเป็นของเฮเฟเล่เพราะว่าอยู่บ้านเดิมก็ใช้อันนี้เพราะว่ามีอันนี้ที่ลองใหม่อันนี้สวยมากคืออ่างล้างจานปกติต้องเป็นสเตนเลสใช่ป่ะอันนี้เป็นเหมือนแบบหินอ่อนแล้วก็แบบมันไม่ใช่หินอ่อนแต่มันเป็นวัสดุที่แบบที่ไม่ใช่สเตนเลสทั่วไปแล้วก็เป็นสีดำเนี่ยอันนี้ก็ของเฮเฟเล่เครื่องดูดควันของเฮเฟเล่เตาตุ่มตรงนี้ก็เฮเฟเล่เครื่องล้างจานตรงนี้ก็เฮเฟเล่เครื่องล้างจานก็เฮเฟเล่เวอร์แต่ใช้เป็นไม่หนักอีกเรื่องนึงคือหนองก็ยังใช้ไม่ค่อยเป็นหรอกไม่รู้เตาอบนะมันเสียบปลั๊กยังเสียบแล้วอ่ะเดินเลยเดินก่อนโอ้โหตื่นเต้นอะไรขนาดนี้หุ้ยแล้วยังไงต่ออ่ะระบบทัชสกรีนเวอร์นี่คือแบบรุ่นแบบดีๆของเขาเลยอ๋อนี่เซ็ตภาษาอยู่คือเนี่ยเป็นเตาอบระบบไอน้ำอะไรสักอย่างถามว่ารู้เรื่องมันก็ไม่รู้เลยรู้สึกว่ามีความไฮเทคล้ำเวอร์เลยอ่ะเขามีระบบคุกต่างๆหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง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 ตุ่มอะไรพอดีมากเลยนะยามทำไมมันเป๊ะแบบบิวอินเลยเนี่ยกล่องออโต้เป๊ะมากๆเป็นอย่างขึ้นฟาดสุดยอดเลยฝีมือเราปุ๊บก็เสียดอกว่าฝีมือวานอ่ะในห้องครัวเนี่ยไปดูเตาไหมเนี่ยจะภูมิใจนำเสนอเรื่องเตามากว่าเราได้ทำการออกแบบเองว่าเราจะใช้ทั้งเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาแก๊สก็เลยเป็นการผสมปนเประหว่างปนเประหว่างเตาแก๊สแล้วก็เตาไฟฟ้าเนี่ยสั่งแยกหมดเลยแล้วก็เหมือนเดิมเตาอ่ะเป็นของเฮเฟเล่เหมือนเดิมหลายคนตรงนี้อาจจะเอ๊ะทำไมพี่เมย์ใช้ของเฮเฟเล่เยอะขนาดนี้สปอนเซอร์หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าบอกเลยสปอนเซอร์เขาก็เป็นผู้สนับสนุนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวของหน่อง
จริงๆตอนนี้ถ้าไม่ติดว่าปล่อยวีดีโอไปบ้านน่าจะเสร็จแล้วถ้าไม่ติดว่าเหลืออะไรก็จะพูดถึงสปอนเซอร์ได้อีกเรื่อยๆแต่ว่าในครัวก็ต้องยกให้เขาจริงๆว่าเป็นสาวเฮเต้ซึ่งอ๋อเปิดได้แล้วเมื่อวานเปิดไม่ได้แต่ชื่อนามไม่เป็นอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวส่วนอื่นๆนะอันนี้ก็คือเป็นห้องอุปกรณ์อื่นๆที่ยังไม่ติดตั้งซึ่งก็จะคือในนั้นเนี่ยมีเป็นดิจิตอลล็อกของเฮเซเล่เหมือนกันเป็นล็อกประตูแบบกดมาค่ะแล้วก็สแกนนิ้วมือเห็นปะมีใช้บัตรสแกนได้ด้วยหรอก็คือไม่ว่าจะติดตรงทางเข้าบ้านนี่แหละอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตาแมวอ่ะตาแมวที่สองนาได้ด้วยหรอเออเหมือนอยู่บ้านที่เหมือนอยู่เกาหลีก็จะมีแบบนี่ไงดิจิตอลดอลวิวเวอร์เดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันคือพูดถึงว่าเฮเซเล่เนี่ยคือจริงอ่ะมีขายแบบตามห้างเลยเป็นแบรนด์จากเยอรมันมีที่ไทยมา24ปีแล้วก็คืออยู่มานานมากแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์คุณภาพแบรนด์นึงเลยนะคะลองใส่กระจกลองใส่แค่พอถามเราใส่ห้องอุ๊ยเราลองเครื่องล้างจานกันเพราะว่าต้องต่อน้ำต่ออะไรอย่างเงี้ยคือต่อยากมากต้องใช้ช่างเฉพาะแต่เนื่องจากว่าช่างเราอ่ะทำได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเครื่องล้างจานก็คือดีมากเลยโอ้ยน่ะคนเท่เลยได้แบบนี้คนด้วยแล้วทีเดียวเพื่อเปล่าเปล่าเลยเปล่าไม่ใช่เลยเปล่าเงินเปล่าเงินเปล่าเงินโอ้โหนี่ก็คือมีน้ำข้างในเราก็สบายก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยกระจกห้องน้ำเมย์อ่ะเมย์มีกระจกอัจฉริยะจากเฮเซเล่มานะปกติคราวนี้มันมีกระจกเดิมแล้วก็ต้องทุบอันนี้ออกขอถามหน่อยว่าอัจฉริยะยังไงจริงๆอ่ะอยากจะโม้มากเลยอ่ะแต่เราต้องลองทำดีๆเพราะมันอัจฉริยะจริงเอาว่าฟังเพลงได้กระจกอะไรฟังเพลงได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เมย์เปลี่ยนทั้งบ้านเลยนะคือไฟคือเมย์อ่ะนานๆต้องคุยในห้องน้ำก็ได้เนาะกระซิบคือแม่ชอบไฟสีของครัวแล้วมากคือหลอดฟลูออเรสเซนต์มันเรียกว่าหลอดตะเกียบมันก็จะมีแบบเดย์ไลท์กับวอร์มไวท์คู่เดย์กับวอร์มอะไรสักอย่างเอาว่ามันเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองๆที่แบบฟ้าเกลือกับเหลืองเกินแล้วมีสีนึงที่เป็นสีตรงกลางคือสีคูลไวท์ซึ่งสีนี้แหละเป็นสีที่บ้านพี่แจ๊คปกติทำบ้านแล้วเมย์ก็ไม่ชอบมันสว่างมันไม่ฟ้าเกินมันไม่เหลืองเกินแล้วก็เป็นหลอด LED ประหยัดไฟด้วยคือหลอดมันจะแพงหน่อยแต่ว่าในระยะยาวคือมันประหยัดไฟกว่าซื้อมาเป็นลังเป็นโหลใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนทางบ้านเลยเพราะว่าเดิมทีทั้งบ้านเป็นหลอดแบบตะเกียบสีเหลืองเหลืองมากๆแล้วมันก็น่าจะร้อนอ่ะหลอดมันน่าจะอุ่นมันเป็นวอร์มไวท์อ่ะวอร์มไวท์วอร์มมันช่างหมดไม่รู้มันก็ทั้งหมดก็ได้คือว่าเราเปลี่ยนทั้งหมดแล้วก็ชอบไม่ชอบสีอะไรนี้ในกล้องสีดีไหมแต่นี้มันมีแสงสว่างแต่ต้องแสงแสงดีตรงนี้เว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีตู้เดิมของที่บ้านที่ใช้เก็บเสื้อผ้าเพราะตู้นั้นมันเก็บพอไหมเนี่ยพอตู้ใช้เก็บของอยู่ตรงนี้มันเป็นตู้พื้นที่วอล์กอินอ่ะก็ค่อนข้างน้อยจะมีพื้นที่ห้องหนึ่งมาสำหรับแบบใส่เสื้อผ้าคิดออกปะมันแก้ที่ต้นเหตุเป็นลดจำนวนเสื้อผ้าตัวเองจะดีเอออันนี้เป็นความคิดที่ดีเอ้าไหนบอกว่าจะไม่ถ่ายก็คือเราแวะพักเที่ยงเราเบรกตัวเองมากินข้าวเบรกตัวเองเหรอเราเบรกตัวเองมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยเข้าไปดูบ้านต่อไม่ใช่มันต้องเป็นมองบ้านที่มีแต่บ้านมันไม่จะไม่มีรอทำอะไรอ่ะนี่ไงดูบ้านไงบ้านอะไรอ่ะบ้านสองหลังนี้เหรอคือเมื่อกี้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวมาป่ะก็เลยหาไฟแบบนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้ไม่เรียกว่านิดเลยนะไม่รู้ว่าดูบ้านเลยมันเครียดมันเสียพลังงานใช่ไหมย่องฝนเลยเราไม่เคยทำให้คนผิดหวังที่บ้านแล้วนะครับถ้ามือขึ้นมาแล้วสวยแล้วกินได้หมดเลยไหนๆเราก็มาชาก็ได้ของมาทดแทนความรู้สึกผิดมาเครื่องดื่มเย็นๆไปให้กับช่างเนี่ยเขาก็ต้องเอาใจเอาใจช่างเขาทำงานเหนื่อยเนาะก็ได้ไปต่อค่ะ
จกแล้วก็มีไฟกระจกอัจฉริยะต้องใช้อัจฉริยะในการติดตั้งและนี่นะคะก็ทำไมเมย์ถึงแห่วะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดนะคะของ EP 3เนาะวอกบ้านๆเอาไว้มาติดตาม EP 4 EP 5กันนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่าพวกจะสนุกสนานเพลินๆกันนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะวันนี้เมย์ไปแล้วนะสวัสดีค่ะต้องไปกินสเต็ปซิลหายาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวทำไมหนองไม่มีเสียงก็ไม่รู้สงสัยเพิ่งตื่นหรอบ๊ายบายนะติดตามนะ EP 4 EP 5คือแบบทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางกว่านี้มากๆๆๆๆๆๆแล้วเลเวอร์